ยชาตินี่ยังไม่ถูกสลายมากครับโอ้ยชุดใหญ่ครับหานะครับทางด้านของเต็ง1กูเจอหมัด1 2 3ครับเต็ง1โมโหครับกับปัดซ้ายถึงกับปัดซ้ายทีนึงครับระวังโอ้แมนครับรอบสนามเชียร์กันสนั่นครับซ้ายเต็งขวาเต็ง1ยังแบบขอคืนบ้างครับขอคืนบ้างครับเอาบวกหมัดครับไม่ได้ผู้ดูดันนะครับแต่ว่าต้องเลือกครับโอ้ยสีหมดยาเต็ง1แค่ขวาครับเต็ง1ครับศึกนี้เป็นศึกไทยไฟโดยจัดขึ้นที่นราธิวาสเมื่อปี2015เป็นการเจอกันระหว่างเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายลุงเจ้าของฉายามังกรแห่งปากน้ำโพพบกับเอาก้ามาเตว่านักชก MMA จากประเทศเบลเยียมโดยมาเตว่านั้นถือเป็นนักสู้ที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวต่อฝึกมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งมวยไทยหรือแม้แต่มวยปล้ำอีกทั้งยังเคยเป็นแชมป์ K1 1สมัยและก็เป็นแชมป์มวยไทยอีก4สมัยและในอดีตก็เคยเจอกับนักมวยไทยเก่งๆมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นไซโยกหรือสุดสาครโดยในไฟนี้นั้นจะชกกันด้วยกติกามวยไทยคาดเชือกทั้งหมด3ยกโดยในช่วงยกแรกนั้นทั้งคู่แลกกันอย่างสนุกแต่พอมายกที่2ก็เป็นฝ่ายเต็ง1ที่เดินเข้าหามาเตว่าที่ตัวใหญ่กว่าถึงกับต้องหนีและพอมายกที่3เต็ง1ก็ไล่เตะจนมาเตว่านั้นออกอาการเหวอยังเห็นได้ชัดและพอจบทั้ง3ยกกรรมการก็ได้ให้ทางเต็ง1เป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนไปได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาเตว่านั้นอึดมากเพราะถึงแม้ว่าเต็ง1จะไล่ต่อยไล่เตะแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะน็อกได้โดยวันนี้เราก็จะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกได้บอกว่า MMA นั้นสามารถสู้ได้กับทุกศิลปะการต่อสู้ซึ่งต่างจากมวยไทยที่เอาชนะได้แค่คิกบ็อกซิ่งเท่านั้นลองดูไฟที่รถถังเจอกับ DJ ก็ได้ขนาดเบอร์หนึ่งของไทยยังทำอะไร DJ ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแถมในไฟนี้ก็ยังมีจังหวะกอดกันอยู่หลายครั้งดีนะที่เป็นการแข่งขันมวยไทยเพราะถ้าเป็นการชก MMA แล้วก็เต็ง1ดูแล้วไม่น่าจะรอดความคิดเห็นต่อมาในช่วงยกแรกนั้นมาเตว่าดูมั่นใจในความแข็งแกร่งในร่างกายของเขาเขาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาและก็ไม่กลัวว่าจะต้องถูกโจมตีมากแค่ไหนแต่พอในช่วงยกที่3เวลาที่เต็ง1จะง้างเท้าเตะมาเตว่าจะสะดุ้งทุกทีฉันคิดว่าลูกเตะของนักมวยไทยน่าจะรุนแรงมากเพราะสามารถทำให้คนที่มีร่างกายหนาขนาดนั้นต้องออกอาการได้ท่านต่อมานะครับนักมวยจากยุโรปส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของสภาพร่างกายส่วนนักมวยจากประเทศไทยนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของเทคนิคและถ้าลองสังเกตดีๆก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเจอกับใครนักมวยจากประเทศไทยนั้นก็มักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทางด้านรูปร่างอยู่เสมอท่านต่อมาบอกว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่ฉันชอบมากที่สุดเพราะในตอนที่หมดยกพวกเขาก็มักจะเข้ามาขอโทษและแสดงความเคารพซึ่งกันและกันมันทำให้กีฬาที่โหดร้ายนี้ดูสวยงามฉันรักมวยไทยความคิดเห็นต่อมาไฟนี้น่าจะมีการล้มมวยเพราะดูแล้วมาเตว่านั้นยังไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่นิดเดียวฉันเคยเห็นเวลาที่เขาสู้ MMA เขาดูเก่งมากกว่านี้ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่ามาเตว่านั้นน่าจะเจ็บที่ขาขวาซึ่งเป็นผลจากการที่โดนเต็ง1เตะและถ้าจะมีการล้มมวยกันเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นฝ่ายเต็ง1มากกว่าที่ไม่ได้เอาจริงเพราะดูแล้วเขาไม่ได้มีความพยายามในการที่จะน็อกคู่ต่อสู้เลยความคิดเห็นต่อมาเป็นของคนไทยต้องขอชื่นชมไทยไฟที่จัดคู่ชกได้อย่างสมศักดิ์ศรีข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือน่าจะมีการสัมภาษณ์นักกีฬาหลังจากที่การชกจบลงเหมือนอย่างกับวันแชมเปี้ยนชิพเพราะการสัมภาษณ์นั้นนอกจากจะทำให้เรารู้จักตัวนักมวยมากขึ้นแล้วยังทำให้เราสามารถรับรู้อารมณ์ของนักมวยในตอนนั้นอีกด้วยอีกทั้งยังทำให้รู้สึกอยากติดตามเขาในไฟต์ต่อไปไม่ใช่แค่ชกแล้วก็จบกันไปท่านต่อมานะครับเสียงเพลงในตอนที่ไหว้ครูนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกขนลุกแถมพวกเขายังใช้เชือกพันมือแทนการใช้นวมซึ่งฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนและถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วมันอาจจะดูป่าเถื่อนไปสักหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็ดูมีมนต์ขลังและก็แฝงไว้ด้วยความสวยงามความคิดเห็นต่อมามาเตว่านั้นตัวใหญ่และก็แข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเต็ง1ได้ชั่วโมงนี้ให้น้ำหนักตัวเท่ากันไม่มีใครที่จะล้มเต็ง1ได้หรอกท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าและนั่นก็คือเหตุผลที่เราไม่เคยเห็นประเทศจีนเอาเต็ง1ไปชกเลย
นั่นเพราะพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาจะไม่สามารถโกงคะแนนได้เพราะนักมวยจีนทุกคนจะไม่สามารถทนยืนรับการโจมตีของเต็งหนึ่งจนจบการแข่งขันได้ท่านต่อมานะครับมวยไทยนั้นเก่งแค่การยืนสู้สำหรับฉันแล้วศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือ MMA เพราะ MMA นั้นเป็นการรวมเอาจุดเด่นของทุกศิลปะการต่อสู้เอาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมวยปล้ำยูยิตสูเทควันโดหรือแม้แต่มวยไทยท่านต่อมาก็ได้มาตั้งคำถามว่าทำไมเวลากอดกันกรรมการต้องรีบเข้าไปแยกด้วยนี่มันการแข่งขันมวยไทยนะไม่ใช่คิกบ็อกซิ่งท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนไทยแต่ฉันก็รู้สึกว่าไทยไฟนั้นต้องการที่จะให้นักมวยนั้นออกอาวุธอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลากอดกันทีไรกรรมการก็จะรีบเข้ามาแยกทันทีนั่นจึงทำให้การต่อสู้นั้นดูตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไทยไฟถึงดูยิ่งใหญ่ในสายตาของชาวต่างชาติความคิดเห็นต่อมาพวกเขาน้ำหนัก72กิโลกันจริงๆเหรอเต็งหนึ่งดูแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า75ส่วนมาเตว่านั้นดูแล้วก็น่าจะเกิน80กิโลท่านต่อมานะครับการเตะของมวยไทยนั้นถึงแม้ว่าจะรุนแรงแต่ก็เป็นการเตะที่ช้าจนเกินไปฉันคิดว่าเทควันโดน่าจะเหนือกว่ามวยไทยนิดหน่อยต่อถึงแม้ว่าการเตะจะไม่รุนแรงแต่คุณก็จะไม่สามารถหลบหลีกมันได้เลยท่านต่อมาบอกว่าพอเสียงระฆังเริ่มยกดังขึ้นเต็งหนึ่งก็เดินหน้าไล่ต่อยไล่เตะอยู่ตลอดเวลาแต่พอหมดยกสุดท้ายเขาก็เข้าไปกอดขอโทษคู่ต่อสู้ทันทีฉันไม่เคยเห็นนักมวยประเทศไหนทำแบบนี้มาก่อนนี่แหละความมีน้ำใจนักกีฬาของนักมวยไทยความคิดเห็นต่อมาฉันคิดว่ามาเตว่านั้นดูอึดอัดเพราะมีอยู่หลายจังหวะที่เต็งหนึ่งเข้าไปกอดแต่เขาก็ไม่สามารถจับรัดตามที่ถนัดได้ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่ามาเตว่านั้นมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าเขายังเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณแห่งมวยไทยและถ้าต้องมาสู้กับนักมวยไทยด้วยความที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งนั่นอาจจะทำให้เขาไม่แพ้น็อกแต่เขาก็จะไม่มีทางเอาชนะนักมวยไทยได้อย่างแน่นอนท่านต่อมานะครับเวลาที่ซ้อมชกแค่โดนหมัดที่ใส่นวมปกติฉันก็มึนจนแทบจะลุกไม่ขึ้นแล้วนี่ถ้าฉันต้องโดนหมัดที่พันด้วยเชือกเข้าไปแล้วก็ฉันอาจจะต้องตายบนเวทีแน่ๆท่านต่อมาบอกว่ามาเตว่ามีกล้ามเป็นมัดๆส่วนเต็งหนึ่งนั้นมีแต่พุงและก็ดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งเลยแต่เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าดูคนที่ภายนอกแต่ให้ดูที่ความสามารถความคิดเห็นต่อมาฉันดู K1 มาตั้งแต่ยังเด็กและก็คิดมาเสมอว่าคิกบ็อกซิ่งนั้นคือศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดแต่เมื่อฉันได้มาดูมวยไทยแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามวยไทยนั้นมีอาวุธที่อันตรายมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือศอกซึ่งมันทำให้คิกบ็อกซิ่งของฉันดูกลายเป็นของเด็กเล่นไปเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาพูดสั้นๆว่าประเทศไทยคือหมายเลขหนึ่งแห่งวงการหมัดมวยและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นของคนไทยนะครับในบางประเทศนั้นกรรมการมักจะตัดสินให้นักมวยของประเทศตัวเองเป็นฝ่ายชนะซึ่งแตกต่างกับกรรมการจากประเทศไทยที่ตัดสินมวยได้อย่างยุติธรรมโดยไม่สนว่านักมวยของประเทศตัวเองนั้นจะเป็นฝ่ายที่ชนะหรือแพ้และนั่นจึงทำให้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่สนใจหันมาเรียนมวยไทยนั่นเพราะพวกเขารู้ดีว่ามวยไทยนั้นคือของจริงไม่ใช่ของโชว์ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับว่ามวยไทยนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะการนอนสู้ของ MMA ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าให้มายืนสู้กับมวยไทยแล้ว MMA ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะมวยไทยได้เช่นกันและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ